สวัสดีครับพบกับผม Rainbow Fix จาก The Dreamcaster นะครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการ Edit Build ใน Fortnite นั่นเองว่ามีประโยชน์อย่างไรทำอย่างไรวันนี้เราจะมาคุยกันโดยละเอียดเลยครับเอาละครับประโยชน์ของการ Edit นะครับอย่างแรกเลยก็คือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของ Building หรือว่าการสร้างของเรานี่เองครับมาดูกันเลยครับปุ่มที่จะใช้ในการ Edit ก็คือกดปุ่ม G ครับแล้วจะมีตารางขึ้นอย่างนี้ครับถ้าเรากดคลิกที่ช่องอันใดอันหนึ่งมันจะกลายเป็นสีขาวสมมติว่าเราอยากจะได้ประตูให้ลอง Edit สองช่องล่างนี้ออกครับกดคลิกขวาเพื่อรีเซ็ตกด G เข้าไปครั้งหนึ่งกดคลิกขวาเพื่อรีเซ็ตแล้วกด G ครั้งหนึ่งจะกลับเป็นรูปแบบเดิมครับแล้วก็มาดูครับอันนี้ก็จะเป็นประตูเหมือนกันครับทำได้ทั้ง3ด้านเลยโอเคครับประตูผ่านไปแล้วแล้วมาดูกันต่อไปครับว่าทำอะไรอีกได้บ้างสมมติว่าเรา4ช่องนี้ออกครับก็จะกลายเป็นแบบนี้ครับหรือว่าเอาออกแค่3ช่องครับก็จะเป็นแบบนี้ครับสำหรับ3ช่องนี้ได้ทั้งหมดเลยนะครับทั้ง3มุม4มุมนี่เลยครับมาดูกันที่ตัวต่อไปเลยครับ Edit ช่องแล้วกันครับนี่ฮะเราก็จะได้ประตูแค่กดคลิกเข้าไปที่แถวตรงกลางนะฮะตรงกลางอันใดอันหนึ่งก็ได้ฮะอย่างเช่นผมอยากได้รูตรงกลางนี่ฮะเรียบร้อยแล้วก็แถวบนเอาแถวบนออกหมดเลยนะฮะก็จะเป็นแบบนี้ถ้าเอา2แถวบนออกก็จะกลายเป็นเตี้ยๆแบบนี้ต่อไปก็นี่ฮะก็จะกลายเป็นซุ้มงานแต่งงานแบบนี้โอเคนะฮะเรียนรู้การ edit กันไปแล้วบ้างนะฮะแล้วทีนี้เรามาดูประโยชน์ของมันบ้างครับว่ามันทำอะไรได้บ้างอันดับแรกเลยครับเราสามารถมองทะลุได้เห็นไหมครับสมมุติว่าเรายกเป็นกล่องขึ้นมาอย่างนี้เราอยากพีคออกไปเราไม่ต้องโผล่หัวออกไปครับเราแค่ edit ดูโอเคเนาะประมาณนี้แล้วก็สมมติว่าเราอยู่ในบิลเนาะมีศัตรูอยู่ข้างหน้าเรา edit ดูใช่ไหมแล้วเราก็เห็นศัตรูอยู่ข้างหน้าสมมติว่าอยู่ตรงขอนไม้ตรงนั้นนะฮะ edit ออกไปแล้วก็ยิงเสร็จแล้วเรา edit กลับอย่างนี้ก็ได้เขาก็จะไม่เห็นเราเขายิงเราผ่านรูนั้นมาไม่ได้โอเคไหมฮะประมาณนี้นะฮะฝึกไว้ครับตรงนี้ถ้าชำนาญแล้วรับรองว่าดีแน่นอนมาดูกันที่บิ้วเฉียงกันบ้างครับบิ้วเฉียงนี่ก็สามารถมองทะลุได้เหมือนกันนะฮะเนี่ยมีโปรหลายคนครับแบบว่าบิ้วเฉียงขึ้นไปแบบนี้แล้วก็สามารถมองฝั่งตรงข้ามจากตรงนี้ได้เลยสำหรับบิ้วเฉียงเนี่ยหลายคนอาจจะยังงงๆอยู่กับมันว่าเฮ้ยมันอีดิทยังไงเพราะว่ามันจะดูงงๆนิดนึงฮะมาดูกันสมมติว่าผมกดปุ่ม G เข้าไปปุ๊บมันจะมีช่องตารางข้างล่างใช่มั้ยครับให้จำเอาไว้เลยหลักการง่ายๆคือลากจากเริ่มจากตรงไหนได้อย่างนั้นครับสมมติว่าผมจะเริ่มจากตรงนี้นะครับซ้ายสุดแล้วก็ให้คลิกแล้วก็ลากขึ้นไปข้างบนมาดูครับว่าจะได้อะไรเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับ edit กราฟแล้วสมมติว่าผมลากจากตรงนี้แล้วมาข้างขวาจะได้อย่างไรเป็นอย่างนี้โอเคนะครับมาดูกันอีกครับสมมติว่าผมคลิกตรงกลางเนี่ยไม่ได้สิต้องคลิกตรงกลางฝั่งนู้นนะฮะแล้วก็ลากมาฝั่งนี้ครับบิ้วก็จะกลับมาอีกฝั่งนึงอย่างนี้เราสามารถคอนโทรลได้ว่าเราอยากให้มันหันไปทางไหนสมมติว่าเราขึ้นไปข้างบนอย่างนี้แล้วเราติดเราอยากจะพลิกไปฝั่งนู้นแทนแล้วก็อย่างนี้ครับง่ายๆพลิกตรงไหนได้ตรงนั้นครับคลิกเริ่มตรงนี้ลากขึ้นไปแล้วลากเป็นลักษณะตัว U กลับด้านแบบนี้เราก็จะได้บันไดเขาวงกตบันไดลิงอย่างนี้ครับโอเคครับบิ้วเฉียงก็น่าจะหมดเท่านี้แหละนะฮะที่มันมีประโยชน์นะครับสำหรับฟลอร์หรือว่าบิ้วแนวนอนเนี่ยนะฮะมันก็หลักการง่ายที่สุดแหละครับ
คือถ้าเราเข้าใจเมื่อกี้ก็คือตรงนี้ก็คือสบายเลยก็คลิกตรงไหนตรงนั้นก็จะหายไปแค่นั้นเองฮะได้มากสุดคือเหลือไว้แผ่นนึงนะฮะถ้าเอาออกหมดนี่ไม่ได้สมมติว่าอย่างนี้ไม่ได้กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะลองอย่างนี้สิก็จะได้แผ่นเฉียงอย่างนี้ครับโอเคหมดเท่านี้เนาะเหลืออย่างหนึ่งก็คือบิวเนี่ยครับประโยชน์ของมันเลยก็คือนี่ฮะสามารถทำบิวเฉียงแบบนี้ขึ้นมาได้โดยที่การคลิกแล้วก็ยกมันขึ้นไปแบบนี้ก็จะได้อย่างนี้นะฮะง่ายๆเลยถ้าเป็นแบบนี้ก็จะได้อย่างนี้ฮะเอา2อันมาสักครู่ออกลอง3อันอย่างนี้สิก็จะเป็น3เหรียญอย่างนี้ครับมาสักครู่นี่โดนวงไล่มานะมาต่อกันกับเมื่อกี้อีกนิดนึงใกล้จะหมดแล้วนี่ฮะจริงๆประโยชน์มันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายครับก็แค่ยกขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมฮะ2อันคลิก2อันข้างฝั่งที่เราอยากให้มันยกขึ้นนะแล้วมันก็จะได้บิลอย่างนี้ F4 ขึ้นมาแล้วกด G ทันทีแล้วก็ยกไว้เลยฮะนี่เราก็จะได้อย่างนี้ฮะแล้วเวลาเราสร้างเราก็จะสร้างอย่างนี้ได้เลยมันเอาไว้ใช้แทนบิลของบิลเฉียงฮะแรมได้อันนี้คือแรมปกติส่วนอันนี้คือแรมที่เราอีดิตไว้เมื่อสักครู่นี้ฮะโอเคเนาะครับตามนี้ครับวันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วฮะก็หมดเท่านี้ฮะถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผม Rainbow Fix แล้วก็ The Dream Craster ต้องขอลาท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ